สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้จะมาทำผัดอกไก่แล้วก็ใส่เต้าหู้ผมจะเน้นโปรตีนค่อนข้างเยอะนะครับเมนูผมก็มีผักอะไรเหลือในตู้เย็นก็เอามาทำกับข้าวครับเปิดแก๊สให้ร้อนสักครู่หนึ่งพอเดือดแล้วผมก็จะซอยกระเทียมกับหอมแดงลงไปนะครับพอกลิ่นหอมแล้วก็หั่นอกไก่พอคั้นนะครับแล้วก็เอาใส่ไปผัดผมก็จะใส่เต้าหู้หั่นเป็นลูกเต๋านะครับผมก็จะใส่พริกหวานสีเหลืองลงไปผัดผมจะใส่ต้นหอมลงไปใส่พริกชี้ฟ้าสีแดงนะครับเพิ่มสีสันแล้วก็ใส่เมล็ดหอยก็ใส่ซอสฝาเขียวผัดให้มันสุกสุดท้ายผมก็จะใส่ผักคอสลงไปผัดผักคอสสุกเมื่อจะได้ใส่ทีหลังนะครับโอเคครับขั้นนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ You are what you eat นะครับเช่นเคยผมทำช่องนี้ขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีนะครับเมนูนี้อาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการลดน้ำหนักต้องการดูแลสุขภาพเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ